ปัญหาหลักๆที่คนเจอคือน้องหมาเอาแค่2ข้อ2หน้าติดพื้นแต่ว่าก้นโด่งขึ้นนะครับเราจะมาแก้ปัญหานี้ด้วยกันใช้ขาของเราเป็นอุปสรรคให้น้องหมานะครับเอามือที่มีขนมลอดผ่านขาเราเวลาเราจูงน้องหมาต้องจูงจากจมูกจูงจากจมูกนะครับเอามาลอดขาเรา yes นะครับเราสอนให้น้องหมารู้จักท่าทางการลงไปบอกก่อนใช้มือที่ไม่มีขนมนะครับนี่มาแล้วเราจะพูดเขาว่า down ชี้ลง yesน้องหมาเขาจะเริ่มรู้ว่าคำว่าดาวแปลว่าหมอกนะครับดาว yes ดาว yes เห็นไหมสวัสดีครับบุ๊กบอกต่อนะครับวันนี้เราอยู่กับรายการเนจิโยรุ The Series นะครับวันนี้เราจะมาสอนให้น้องหมาหมอกกันนะครับวิธีการฝึกหมอกของผมเนี่ยแบ่งง่ายๆนะครับเป็น4ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนจะคล้ายๆกับวิธีการนั่งนะครับแต่ว่ามันจะมีเคล็ดลับบางอย่างที่เราใช้เวลาเราฝึกหมอกนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นการฝึกหมอกกันผมอยากจะมาพูดถึงปัญหาหลักๆที่คนเจอเวลาน้องหมาหมอกเนี่ยครับมันคือการที่ข้อ2ทั้ง4ของน้องหมาติดพื้นนะครับแบบนี้อันนี้คือการหมอกและคนส่วนใหญ่เจอปัญหาคือน้องหมาเอาแค่2ข้อ2หน้าติดพื้นแต่ว่าก้นโด่งขึ้นนะครับเราจะมาแก้ปัญหานี้ด้วยกันอุปกรณ์ที่เราใช้ฝึกวันนี้นะครับถ้าสมมติว่าใครมีพื้นที่ลื่นที่บ้านนะครับผมก็อยากให้สั่งบอกจิ๊กซออันนี้มานะครับถ้าสมมติว่าสั่งมาได้สัก4อันก็จะดีขั้นตอนแรกขนมอยู่ในมือกำและเราก็เอามือลดลงไปตรงพื้นนะครับพอข้อ2ติดพื้นปั๊บให้อันนี้คือขั้นตอนแรกและคนหลายๆคนถามว่าถ้าสมมติว่าเราเอามือลงแต่ว่าก้นน้องหมายังขึ้นอย่างนี้เราไม่ยอมลงสักทีเราทำยังไงนะครับวิธีการไม่ยากเลยนะครับเราหาพื้นที่ที่พื้นลื่นแบบนี้พื้นลื่นนะครับอันนี้ไม่ลื่นอันนี้ลื่นนะครับเราหาพื้นที่ที่พื้นลื่นแล้วเราให้น้องหมานั่งก่อนนั่งก่อนแล้วเราค่อยๆลดมือเราลงตูดน้องหมาเขาจะสไลด์ไปกับพื้นเอง yes นะครับอย่างนี้เลยถ้าใครทำวิธีการแรกและยังทำไม่ได้นะครับวิธีการที่2ของเราคือการที่ใช้ขาของเราเป็นอุปสรรคให้น้องหมานะครับเอามือที่มีขนมลอดผ่านขาเราจูงจากจมูกน้องหมาเหมือนที่ผมบอกตลอดว่าเวลาเราจูงน้องหมาต้องจูงจากจมูกจูงจากจมูกนะครับเอามาลอดขาเรา yes นะครับและขาในที่นี้ของเราขามีหน้าที่แค่เป็นอุปสรรคให้น้องหมานะครับเราจะไม่ใช้ขากดทับตัวน้องหมาเราเอาขาแค่สร้างอุปสรรคให้น้องหมาต้องลอดเข้าไป yes good girlเพราะฉะนั้นแล้วในวันแรกของเราจะฝึกท่านี้ก่อนปึ๊บ yes เห็นไหมฮะติดพื้นปั๊บให้ขนม yes good girl yes yes ง่ายนิดเดียวปึ๊บ yes ปึ๊บ yes เราล่อน้องหมานะครับเราล่อช้าๆจากตรงจมูกปากน้องหมากับมือเราติดกันตลอดเวลาแล้วเราค่อยๆเอาลง yesในวันแรกนะครับเราสอนให้น้องหมารู้จักท่าทางการลงไปหมอกก่อนแล้วเราค่อยสอนคำสั่งในภายหลังขั้นตอนที่2ของเรานะครับมันจะแตกต่างจากการนั่งนิดหนึ่งผมจะโชว์ว่าทำไมปัญหาหนึ่งที่คนฝึกให้หมาหมอกมักเจอนะครับคือนี่หมอกเสร็จปั๊บพอหมอกเสร็จปั๊บเก่งมากลูกพอดึงมือกับน้องหมาเดินตามมือมานะครับทุกคนอาจจะงงนิดนึงแต่ว่าเวลาเราอยากล่อน้องหมาเราต้องให้จมูกน้องหมากับมือเราเนี่ยครับมันเชื่อมต่อกันนะครับปึ๊บเห็นไหมฮะเชื่อมต่อนั่งก็เชื่อมต่อนอนก็เชื่อมต่อยืนก็เชื่อมต่อนะครับเสมือนว่ามีแม่เหล็กอยู่แต่ทีนี้พอเราอยากให้น้องหมาหมอบเราไม่ได้ต้องการที่จะแบบหมอบแล้วเราทิ้งมือของเราไว้ตรงนี้ตลอดการใช่ไหมครับเพราะในความเป็นจริงมันทำไม่ได้เราต้องการบอกว่าหมอบแล้วให้น้องหมาหมอบตามเราเพราะฉะนั้นแล้วขั้นตอนที่2เนี่ยเราจะมาสอนวิธีการที่เราจะตัดการเชื่อมต่อของน้องหมากับมือเรานะครับวิธีการที่ผมจะตัดการเชื่อมต่อคือผมจะใช้หลังมือของผมเป็นตัวบังถ้าน้องหมาตัดการเชื่อมต่อกับมือเราแม้แต่วินาทีเดียวนะครับเราจะให้ขนมน้องหมาทันทีเพื่อเป็นการสอนให้รู้ว่ามันไม่จำเป็นว่าจมูกของคุณต้องเชื่อมต่อกับมือของเราอีกต่อไปนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอยากจะให้โฟกัสที่มือผมดีๆนะครับปึ๊บหมอบเห็นป่ะแล้วเราตัดการเชื่อมต่อปึ๊บหันมือ yes เฮ้ยไม่ทันละผิดเอาใหม่เอามือที่มีขนมล่อให้ลงไปปึ๊บปึ๊บตัดการเชื่อมต่อYes เห็นไหมฮะเขาแค่มองไปทางอื่นแม้แต่วินาทีเดียวเราให้ทันทีเลยนะครับเพื่อเป็นการฟูลเบสิกให้เขารู้ว่าจมูกของเขากับมือเราไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกันอีกต่อไป Yes Down Yes ปึ๊บตัดการเชื่อมต่อชุบ Yes
ดาว yes ขั้นต่อไปคือการที่เราใช้มือที่ไม่มีขนมเนี่ยล่อให้น้องหมาหมอบลงไปนะครับเราพลิกมือกลับมาแล้วเราให้จับอีกข้างนะครับ yes มานี่มาหมอบ yes down yes ทีนี้มันมี5ขั้นตอนต้องพูดใหม่ไหมอ๋อมันไม่ใช่ขั้นตอนที่5มันคือขั้นตอนที่2ครึ่งมันไม่ใช่ขั้นตอนที่5มันคือ4ขั้นตอนแต่มันมี2ครึ่งอ๋อโอเคเท่านั้นแหละยังแผลอยู่แผลแผลแผลมือลงปุ๊บตัดการเชื่อมต่อ yes ให้จากอีกมือหนึ่งนะครับหลังจากที่เราบิดมือเนี่ยน้องหมาเขาจะเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันคือการตัดการเชื่อมต่อและต่อไปในอนาคตเนี่ยตัดการเชื่อมต่อเสร็จปั๊บเราสามารถดึงมือกลับออกมาแล้วค่อยให้เหมือนว่ามือของเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่นี้ตลอดไปแต่ว่าเขาต้องอยู่ในท่าหมอบต่อไปนะครับอันนี้อาจจะงงนิดนึงแต่ว่าในอนาคตมันจะมีประโยชน์มากนะครับเพราะเราไม่อยากเอามือของเราไว้ตรงนี้ตลอดเวลาตัดการเชื่อมต่อชึบอันนี้ขั้นตอนที่สองครึ่งไปแล้วนะขั้นตอนที่สองคือในมือมีขนมตัดการเชื่อมต่อแล้วก็ให้จากนี้ขั้นตอนที่สองครึ่งมันคือมือที่ว่างเปล่าลงตัดการเชื่อมต่อแล้วให้จากมือขั้นตอนที่3นะครับจะเป็นขั้นตอนที่เราเริ่มใช้คำสั่งกับน้องหมานะครับขั้นตอนก่อนหน้านี้เราจะพยายามไม่พูดกับน้องหมาเลยนะครับถ้าสมมติว่าใครใช้คำว่าหมอบก็พูดคำว่าหมอบผมใช้คำว่าดาวเพราะว่าผมฝึกหมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันไม่มีถูกไม่มีผิดเราสามารถฝึกหมาในภาษาอะไรก็ได้นะครับแต่ในขั้นตอนนี้ผมจะใช้มือที่ไม่มีขนมนะครับนี่มาแล้วเราจะพูดคำว่า down ชี้ลง yes เห็นไหมฮะว่าสัญญาณมือของผมมันลดลง down yesเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทีนี้ฝึกอีกจากอีกมือหนึ่ง down 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 yes 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 อันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าสมมติเราบอก down แล้วเขาเข้าไปอยู่ในท่าโดยที่เขาไม่ลุกขึ้นเองเนี่ยเราอาจจะให้ขนมเขามากขึ้นก็ได้นี่เป็นเฉพาะหน้างานถ้าเขาอยู่ในท่า down เองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราก็จะให้ไปเรื่อยๆ free พอ free ก็คือทำอะไรก็ได้ downYes และในขั้นตอนที่3เนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนที่เราต้องทำแบบสม่ำเสมอหน่อยจากที่เราลดมือไปสุดเลยเนี่ยเราจะค่อยๆลดเป็นแค่ชี้ลงนิดเดียวแล้วเราค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมแทนที่เราจะดาวกลายเป็นดาว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 จนอยู่ระดับเอวต่อไปเรายืนสั่งก็ได้อ๋ออีกอย่างนึงในขั้นตอนที่3เนี่ยครับที่เราใช้คำสั่งพูดเนี่ยสำคัญมากๆน้องหมาเป็นสัตว์ที่สื่อสารด้วยภาษาร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราพูดพร้อมกับสั่งเนี่ยสิ่งที่น้องหมาเขาจะมองคือภาษาร่างกายเป็นหลักเขาจะไม่ฟังเสียงของคำสั่งพูดถ้าเราพูดพร้อมทำนะครับสมมติว่าเราบอกว่า down มันไม่มีความหมายสำหรับน้องหมาเพราะน้องหมาสนแค่มือเราแต่ถ้าเราพูดคำว่า downแล้วค่อยเอามือลงน้องหมาเขาจะเรียนรู้ไปในตัวว่าทุกครั้งที่เขาได้ยินคำว่า down เขาจะเห็นสัญญาณมือลงนะครับคำสั่งพูดต้องพูดออกมาก่อนคำสั่งท่าทางเสมอนะครับสำคัญมากๆจากขั้นตอนที่3ไปขั้นตอนที่4เนี่ยถ้าเราทำขั้นตอนที่3ให้สม่ำเสมอมากพอนะครับเราไม่จำเป็นต้อง3ไป4ภายในวันเดียวเราใช้เวลาสัก 3-4 วันก็ได้น้องหมาเขาจะเริ่มรู้ว่าคำว่าดาวแปลว่าหมอบนะครับแล้วพอเขาเห็นคำว่าดาวเราไม่ทำสัญญาณมืออะไรเลยเนี่ยเขาจะลองหมอบดูก็ได้เผื่อว่ามันจะถูกนะครับและถ้าสมมติเขาหมอบเราจะต้องให้ขนมเขาเยอะๆเลยนะครับมาอันนี้คือเราขั้นตอนที่4ใช่ไหมมันคือ3ไป4เพราะ4มันคือการที่เราบอกดาวแล้วน้องหมาไม่ต้องทำอะไรเลยอันนี้คือเรายังถือขนมอยู่เราโชว์ขนมให้น้องหมาดูก่อนนะครับเข้ามาเสร็จๆไม่ขายแล้วมานี่ yes down yes เห็นไหม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 ถ้าน้องหมายังตะกุยเราอยู่นะครับยังตะกุยยังตุ๊กแต๊ก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 อยู่นะเรากลับไปทำขั้นตอนที่3ให้มันมากพอนะครับค่อยๆลดสัญญาณมือนะครับ down yes ในขั้นตอนเนี้ยอันนี้สำคัญมากนะถ้าเราพยายามทำขั้นตอนไหนก็ตามแล้วน้องหมาเขาไม่เข้าใจเนี่ยให้เรารอประมาณ5วิสั่งคำสั่งเดิมแต่ทีนี้เราจะช่วยน้องหมาสมมติว่าเราบอกว่า down และน้องหมาไม่ดาวน้องหมายังกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่เราจะรอ12 3 4 5 9ช่วยนิดหนึ่งแล้วเราค่อยให้ขนมก็ได้มานี่ down yes น้องหมายอาจจะงงนิดหนึ่งเพราะว่ามันขาดความสม่ำเสมอแต่เราจะเห็นว่าถ้าเราฝึกน้องหมาด้วยวิธีเนี่ยสุดท้ายน้องหมาเขาจะดาวได้โดยที่ไม่มีขนมนะครับ set
Yes. Down. Yes. Down. Yes. อุ้ยได้เฉยเลยว่ะเก่งอยู่นะ Sit. Yes. Down. Yes.เอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับก็เราก็สอนวิธีดาวไปละเดี๋ยวตัวผมต้องบินไปทำงานต่อต่างประเทศ1เดือนนะครับเดี๋ยวผมจะมาฝึกเพิ่มนะครับแล้วก็ถ้ามันทำขั้นตอนที่4ได้เป๊ะกว่านี้เดี๋ยวผมจะเอามาโชว์อีกรอบนึงถ้าไม่เป๊ะก็หวังว่าทุกคนคงรู้วิธีแล้วว่าจะทำขั้นตอนที่4ได้ยังไงแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กันขั้นตอนที่5ขั้นตอนที่5ไม่มีอีก4ขั้นตอนแบบที่เราบอกตอนแรก4ขั้นตอนเราพูดถูกแล้วจริงมั้ยก็จบไปแล้วนะครับอีกคลิปนึงขอบคุณนะครับที่ดูจบคลิปหากใครชอบหรือได้ความรู้จากคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เนจิโยรุที่จะมาอยู่ในคลิปหน้านะครับพอดีผมไม่อยากจะทำแบบเดิมซ้ำๆกับหมา2ตัวให้ดูนะครับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ